สวัสดีครับนี่คือเวลาของซแอนเทคอยู่กับยีนทรานินเทพวงและวันนี้อยู่กับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัตินะครับชวนคุยในชุดเรื่องของกลาศาสตร์ควอนตัมอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้จะมาดูเรื่องของการตีความกลาศาสตร์ควอนตัมนะครับเพราะวา่า มันมีหลายแบบเหลือเกินที่เขาตีความกันมามาเปรียบเทียบกันครับว่ามันมีความเหมือนความคล้ายคลึงหรือว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างในประเด็นที่เขาตีความกันมานะครับวันนี้คุยกับอาจารย์บัญชาในสายอินเทกตอนนี้ครับ ด้เวลากลับมาคุยเรื่องของกลศาสตร์ควอนตัมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นตอนที่ใครหลายๆคนชอบฟังกันแล้วก็คิดถึงกันมากๆเลยนะครับมีหลายประเด็นครับมีคุณผู้ฟังฝากประเด็นมาด้วยว่าอยากจะคุยในแง่มุมอื่นๆด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องของกลศาสตร์ควอนตัมอาจารย์บัญชาก,ก็เคยบอกให้เราฟังว่ามันมีหลายประเด็นที่เอามาเล่าได้แล้วก็มีมุมมองที่น่าสนใจด้วยนะครับวันนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งครับที่จะมา แลกเปลี่ยนแล้วก็มาเล่าให้ฟังกันนะครับและเปรียบเทียบกันดูว่าการตีความกสตร์ควอนตัมเนี่ยเขาตีความไปในทิศทางไหนบ้างนะครับและมันมีความเชื่อมโยงกันมีความต่างกันอย่างไรวันนี้จะมาคุยกันครับอยู่กับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับยินครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมีคอมเมนต์มาจริงๆนะครับอาจารย์หลายๆคนอยากให้คุยเรื่องของทั้งปรัชญาทั้งการประยุกต์ใช้ครับหลังจากที่เรา เผยแพร่ตอนเรื่องของกลศาสตร์ความตัมมาสักพักหนึ่งแล้วครับอาจารย์เรื่องทฤษฎีกับกลศาสตร์ควอนตั้มเนี่ยนะครับอย่างที่ยินบอกไปเนี่ยมีหลายมิติมากเลยนะครับคือมิติที่เป็นวิทยาศาสตร์ก็เป็นวิทยาศาสตร์จ๋าเลยนะครับคือลงไปลึกถึงระดับอะตอมและสิ่งที่เล็กกว่าอะตอมนะครับลงไปอีกอนนั่นก็เรื่องหนึ่ง เอ่อหรือจะเป็นเรื่องเคียงเทคโนโลยีก็ได้เอามาประยุกต์<ม>เป็นเทคโนโลยีควอนตัม1.0กับ2.0ซึ่งเราได้คุยไปแล้วใช่ไหมครับ<ม>แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีการลงทุนมหาศาลเลยในควอนต่ม2.0นะครับลงทุนกันนี่ไม่ธรรมดานะครับยินประเทศที่ลงทุนมากสุดในโลกเท่าที่ผมทราบเนี่ยคือจีน<อ>จีนจน,จนี่ลงทุนเนี่ยมากกว่าถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนี่ฮะเมื่อปี2017เนี่ยนะครับมากกว่าสหรัฐอเมริกาบวกกวับสภาพยุโรปรวมกันอีกอ <c oughs> เป็นเป็นหมื่นล้านดอลลาร์ หมื่นล้านดอลลาร์อเมริกานี่ยังหลักหลายพันล้านหลายพันล้านดอลลาร์นี่ก็เยอะมากนะครับ,รบหลายพันล้านดอลลาร์นี่คือเป็นหมื่นล้านของเราของเรานะครับยุโรปนี่ก็หลักเป็นพันล้านดอลาดอลาร์แล้วก็ประเทศมหาอำนาจทั้งหลายก็จะเป็นแบบนี้หมดเลยแล้วก็ในอย่างยุโรปเนี่ยท um างสาพยิโรปเนี่ยก็จะมีเยอรมนีที่ลงทุนมากหน่อยนะครับแถบบ้านเราแถบบ้านเราล่ะโอเคถ้าเป็นเอเชียเนี่ยก็แน่นอนว่าเออญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นก็ก็ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดใกล้บ้านเราไม่สุดก็คือสิงคโปร์สิงคโปร์ก็เป็นหนึ่งในนนนนน้้ําาดควอตััมมเหืกทีี ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีเนี่ยเราก็คุยกันไปนแล้วแล้วก็เราก็ได้คุยกันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของนักฟิสิกส ที่ <ừ m. S 2> มีส่วนสร้างมีส่วนหนุนมีส่วนทําให้ควอนตัมเนี่ยมันเติบโตขึ้นมานะครับหรือแม้ต่ไอสไตล์ซึ่งแม้ว่าจะพยายามโจมตีก๊า์ควอนตั้มนะฮะด้วยกลวทการต่างๆเนี่ยแต่ในที่สุดก็เป็นมีส่วนถือว่ามีส่วนช่วยในการพัฒนากศา์ควอนตัมขึ้นมาด้วยเหมือนกันแต่วันนี้จะมาคุยเรื่องปรัชญาอ่าซึ่งจะเป็นมุมที่เราไม่เคยได้คุยกันเลยเนาะปรัชญาวิทยาศาสตร์นี่นะครับแต่ว่าปรัชญาวิทยาศาสตร์นี่อาจจะเป็นคำที่กว้างไปหน่อยเป็นปรัชญาวิทยาศาสตร์ พูดถึงการตีความมุมมองความเห็นแต่ละคนมันก็ย่อมไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับอาจารย์เรือ่องของควัน,นตั้มนี่มันเป็นเรื่องใหม่ด้วยมันอย่างนี้นะครับทําไมต้องตีความด้วยคำถามคืออย่างนี้ กลศาสตร์คลาสสิกหรือว่าฟิสิกส์ยุคเก่าเนี่ยนะครับมันเครื่องตรงไปตรงมาพอสมควรนะครับสมมติว่าเราพูดถึงกฎของนิวตันนะครับแรงกริยาเท่ากับแรงปฏิกิยาอะไรอเป็นต้นนี่นะฮะคือเราสามารถสาธิตได้ไงพิสูจน์ได้เราผลักสัว่าเรายืนอ,อยู่ตรงกำแพงเนี่ยเราหันหน้าขวางกำแพงเราผลักกำแพง,งแรงเนี่ยตัวเราก็กระเด็นออกมาแล้วก,กำแพงก็ผลักเราใช่ไหมอะไรนี<ม>้เป็นต้นนะฮะคือมันเห็นเป็นรูปธรรม มันไม่ต้องตีความกันหนักหนาเป็นแบบเป็นปรัชญาว่าโอ้มีโน่นมีนี่อะไรขนาดนั้นนะครับนะบแต่ว่าศรสษัทควอนตามแตกต่างมากความแปลกของมันเนี่ยตั้งแต่เดวันล่ะเห็นไหมตั้งแต่แตพระังเจอเรื่องที่ว่าการแผงสีความร้อนของไอ้วัตถุด,ดําเฮ้ยแผ่มมนได้บางค่าเท่านั้นนะแล้วก็ต่อหลังเนี่ยพบว,ว่าอ้าวโอ้ยแสงซึ่งเชื่อกันมาว่าเป็นคลื่นนะอย่างแบบร้อยเรเซเลยแลวตั้งแต่แม็กซ์เวลมายินฮอยเกนมาอะไรต่างนี่นะครับหรือว่าโทมัสยังนี่นะครับ มันดีขึ้นดีแสงดันกลายเป็นอนุภาคได้ใชงเงนินนะครับแล้วก็เดบรอยก็มาถึงก็บอกว่าในเมื่อแสงเป็นอนุภาคได้อย่างนี้รูปภาคก็เป็นคลื่นได้สีอย่างเงี้ยแล้วก็มีมิติอื่นๆนะครับอย่างเช่นเรื่องของซูเปอร์โพสิชันคือการทับซ้อนเช่นถ้ายีนเป็นอนุภาคควอนตมัมยีนสามารถอยู่2ที่ได้เวลาเดียวกัน <laughs> ตอนนี้ยีนก็วางจัดรายการอยู่พร้อมกับนอนบนเตียงอย่างสบายใจ <laughs> <laughs> หลายใจนะหลายใจอย่างเี้เป็นตน้น <laughs> อะไรงี้เป็นตน้นน,ตนนะครับนะหรือว่าอย่างกรณีของการพัวพันเอ็นทิเกิลเมนต์นะอยู่ห่างไกลกันสุดขอบฟ้าสุดขอบจักรวาลเลย พันกันหรือว่าเรียกว่ามีการพัวพันกันเนี่ยอะไรที่เกิดขึ้นกับตัวที่หรือว่าตัวที่หนึ่งเนี่ยตัวที่สจะสามารถที่จะรับรู้ได้ทันทีหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทันทีอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นพิสดารมากพอพิสดานี้ปั๊บเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นลหละมันไม่เมคเซน n s หรือมันดูไม่มีเหตุผลไงยินฟังว่ามันมันขัดไปหมดเลยไงสรุปมันเป็นยังไงกันมันมันไงกันแน่ดังนั้นเนี่ยนักฟิสิกส์เนี่ยแน่นอนว่าก็เป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับส่วนหนึ่งเป็นนักวิทยาศาส เป็นสับเซคของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยย่อมไม่ชอบใจอะไรที่ฟังแล้วไม่ไม่เมคเซนจึงพยายามจะหาคําชุดคําอธิบายที่ทําให้มันฟังแล้วดูมีเหตุผล ชุดคาอธิบาย,ยาต่างเหล่านี้เรียกการตีความ mm hmm. นะครับ,รบทีนี้การตีความแบบแรกๆเลยเนี่ยนะครับที่ออกมาเนี่ยจริงเขาเรียกว่าการตีความแบบองค์มโบคือแบบว่าภาพรวมเลยถือว่ามาร์กส์บอลเนี่ยอาจจะเป็นคนแรกเลยที่บอกว่าโอเคคุณวัดใช้คารทดลองครั้งเดียววัดไม่ได้หรอกุ็ต้องวัดหลายๆครั้งดูค่าเสถิรนะครับ,ค,รบคือมองแบบเชิงสถิแต่ว่าส่วนใหญ่คนก็ไม่ได้นับกันแบบนั้นเขาจะมานับกันที่ตอนที่ Bowl, นิวสโบกับไฮซนแบกเสนอการตีความแบบคขเป็นเฮเกนขึ้นมาก็เป็นเฮเกนนี่เป็นชื่อเมืองที่นิวสโบอยู่ว่า ถ้าก่อนการสังเกตเนี่ยก่อนทำการทดลองเนี่ยคุณไม่สามารถบอกอะไรได้เกี่ยวนุภาคเลยหรือว่าคลื่นเลยคุณบอกมันไม่ได้อย่างแน่นอนหรือว่ามันอยู่ตรงไหนมันวิ่งได้เท่าไหร่ออรเนี่ยจนกว่าคุณจะวัดมันพอวัดเปรี่ยงปั๊บเนี่ยนะครับคุณถึงบอกได้ก่อนที่จะ ทำการวัดนี่นะครับมันมีสถานะที่ทับซ้อนกันหลายสถานะเลยนะครับอย่างผมเคยเปรียบเทียบอย่างนี้นะฮะบ,บอกว่าสมมติว่าใครเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยฮะรหรือมีมีลูกหลานอยู่ในบ้านเนี่ยนะครับลูกหลานอาจจะอยู่ในวัยรุ่นซึ่งชอบเล่นเกมใช่ไหมเขาอจ,จะเล่นเกมอยู่ก็ได้ในห้องเขาใช่ไหม <c oughs> อาจจะทํากันบ้านอยู่อาจจะดูทีวีอยู่อาจจะนอนเลยแล้วก็ได้นะฮะเขอจจะง่วงนอนไปก่อน <c oughs> เพื่อจะตื่นมาตอนดึกมา มาติดตามดูถ่ายทอดวอลเลย์บอลอะไรองนี้อไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมช่วงนี้อรีวอลเลย์บอลกลงมามาแรงไอมาแรงอะไรนี้เป็นต้นคือก่อนที่ผู้ปกครองเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะเปิดประตูห้องไปดูเนี่ย ถ้าไม่แน่ใจว่าลูกทําอะไรอยู่เนี่ยถ้าตีความแบบโคเปนเฮกเกนเนี่ยก็บอกว่าลูกอยู่ในหลายสารนะทับซ้อนกันอยู่อาจจะเล่นเกมอยู่ประมาณสัก40%เรนว่าน่าจะเล่นเกมเยอะนะอาจจะกําลังทํากันบ้านอยู่สัก20%น้อยหน่อยนะอาจจะกำลังฟังเพลงอยู่สามสิบเปอร์เซ็นต์หรืออ่านหนังสือ,อ,อฟังเพลงต่างๆเนี่ยแต่รวมกันแล้วต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าทับซ้อนกันอยู่แบบนี้นะครับ,รบจนกระทั่งบอกว่าเรียกว่าเคาะประตูแล้วก็เปิดประตูหรือเปิดประตูเข้าไปดูเนี่ย ก็จะพบแค่อย่างเดียวนั้นนะฮะไม่สามารถทําได้หลายอย่างาพร้อมขนาดนั้นนะครับแบบนี้คือการตีความแบบโคเปนเฮเกนซึ่งปรากฏว่าถือว่ากัามาเป็นเจ้าแรกเจ้าแรกและวด้วยความที่ว่าคารคเตอร์ของนิวส์โบเนี่ยเป็นคาลคเตอร์ที่ค่อนข้างจะเรียกว่าสามารถที่โน้มนำหรือว่าเหนี่ยวนําคนเก่ง อ่าให้คนคล้อยตามได้ถึงขน,นาดที่ว่าไอสไตพยายามจะเถียงเท่าไหร่เนี่ยไอสไตยังแพ้เลยคิดดูอะ <c oughs> ถ้าไอสไตแพ้นี่คนอื่นเนี่ยจจะยากหน่อยนะที่จะไปทําให้โบสนี่เรียกว่าล้มโบได้การตีความแบบคคเปนเฮเกนเนี่ยก็จึงเรียกว่ายึดครองตลาดมานับแต่เริ่มแรกเลย1927ครับจนปัจจุบันเนี่ยนะครับหนังสือตำราทุกเล่มที่เป็นตำรานี่ครับต้องตีความแบบนี้ <c oughs> อย่างน้อยน้ยหนึ่งแบบก็ยังเชื่อถืออยู่ ต้องเรียกอย่างนี้ยังใช้อยู่ส่วน uh huh. จะเชื่อถือคนเขียนจะเชื่อถือหรือเปล่านี่กเรื่องหนึ่ง uh huh. แต่คนเขียนต้องพูดถึง uh huh. ไม่พูดถึงไม่ได้เลย uh huh. ทีนี้ด้วยความที่ฟังแล้วมันไม่มีเหตุผลไงเพราะว่าหนึ่งคืออะไรบอกว่าเฮ้ยนี่ถ้าคุณไม่ดูมันเนี่ยมันจะยังไม่มีไอสไตล์ uh huh. เนี่ยเคยพูดถึงขนาดนี้เลยนะครับคือเดินไปกับเพื่อนคนหนึ่งนะฮะเข้าใจว่าอัราอีสแล้วอาจจะมีหลายคนด้วยนะเดินเดินไปด้วยกันนะฮะแล้วก็บอกว่าคือนั้นตอนช่วงค่ำค่ไงกลางคืนไงบอก คือ <med> ถ้าไม่มี observer คือผู้สังเกตเนี่ยดวงจันทร์ไม่มีอยู่จนกว่าดวงจันทร์จะมีอยู่จนกว่าเราจะมองมันเหรอ <ฮะ S 1> แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่แบบเป็นเรื่องเล่าที่ชัดเจนมากเลยเป็นการให้สมนาครั้งสุดท้ายของไอน์สไตน์เลยที่พินสตันนะฮะไอน์สไตน์นี่ก็ใช้การเปรียบที่บอกว่านี่นะ ถ้าคุณมีลูกอะไรกลมๆสักขนาด1นึมเมตรมันวิ่งในกล่องนยวิ่งไปวิ่งมาคุณก็เห็นเส้นทางมันแต่ถ้าคุณรอานานมากเพียงพอเนี่ยตามกาสษณ์ควันตั้มเนี่ยเส้นทางมันจะเบลอเลอคือมันมีความไม่แน่นอนอยู่นั้นไงอยู่ซ่อนอยู่คุณต้องตัวแต่ในชีวิตจริงเราไม่เจอแบบนั้น แล้วไองสไตล์ก็จะพูดถึงบอกว,ว่าทํานองว่านี่นะไอสิ่งต่างเนี่ยมันจะไม่มีเลยเหรอถ้าเกิดไม่มีอะไรไปดูมันเนี่ยแล้วก็พูดถึงหนูหนูตัวหนึ่ง <c oughs> อันนี้แปลกดีเหมือนกันนะครับนักฟิสิกส์เนี่ยไม่ชอบเอาแมวเอาหนูมาใช้เนอะนะ <c oughs> อย่างโจยเงอร์เนอะเอาแมวใช่ไหม <c oughs> เอาจับแมวใส่กล่องแล้ว <c oughs> แมวต้องเป็นและตายในเวลาเดียวกันเนี่ยนะลองไปทบทวนในพอดแคสต์นี้ดู <c oughs> ฟังแล้วไม่ไม่เมคเซนส์เลยคือโดยสรุปคืออย่างนี้ครับการตีความแบบโคเปนทิเกนเนี่ยแม้ว่าจะใช้ได้ในแง่ที่ว่าใช้แล้วมันเวิร์ k ในแง่ที่ว่าสามารถคำนวณได้นะฮะก็ปล่อยผ่านไปแต่ถ้าคิดจริงๆเนี่ยนะครับมันมีปัญหาอะไรอย่างหนึ่งไม่มีนิยามที่ชัดเจนคำว่าผู้สังเกตคือใครอจําเป็นต้องมีสิ่งมีชีวิตด้วยเหรอ,รอ,อถ้าจําเป็นทําไมอะ่ะเกิดปัญหาเลยคือว่าอย่างนี้เกิดปัญหาเลยโดยเฉพาะนักจักรวาลวิทยานี่ไม่ชอบรอกว่าถ้าอย่างนั้นเอกภพจะไม่ดำรงอยู่ครับถ้าไม่มีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นเหรอ,อมสมมติว่าก่อนเกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นมาเนี่ยนะครับเอกภพ,บพบเนี่ยใครผู้สังเกต และการสังเกตคืออะไร2คืออะไรที่ทําให้เกิดการเขาเรียกว่า collapse คือการยุบตัวของฟังก์ชันคลื่นที่จากว่าจากหลายฟังก์ชันคลื่นเนี่ยนะครับมีตรงนั้นได้กี่เปอร์เซนต์ตรงนี้กี่เปอร์เซนต์เนี่ยหลายๆอันเนี่ยนะครับแต่พอสังเกตปั๊บหรือแค่อันเดียวร้อยเปอร์เซนต์ปั๊บเนี่ยนะฮะกลไกอะไรทําให้มันเกิดการยุบตัวแล้วมันยุบตัวเมื่อ,อไหร่เนี่ยโคเปนิเกนเรี่ยงที่จะตอบบอกไม่มาถามาไม่ไม่ถามเรื่องนี้เราไม่ตอบเราเอาเฉพาะตอนที่หลังสังเกตแล้วเราเราเห็นเป็นอย่างนี้ ด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับจึงทําให้มีนักคิดจํานวนมากเลยนะครับพยายามที่จะบอกว่ามันต้องมีแนวทางอื่นสิที่จะบอกได้นะครับแล้วก็ไอการตีความของเนไเกนเนี่ยยังมีอีกเรื่องนึงที่คนไม่ค่อยพูดถึงฟังก์ชันคลื่นเนี่ยนะครับที่พูดกันในก๊าสต์วอนตัมเนี่ยมันแผ่ไปในอวกาศทั่วทั้งอวกาศเลยนะครับยีนนะครับนะแปลว่าอย่างนี้สมมติว่าเราคนพูดถึงอะไรบางอย่างน่าจะอยู่แถวๆนี้ก็จริงเนี่ยแต่ฟังก์ชันคลื่นเนี่ยมันแผ่ไปถึงเรียกว่าสุดขอบจักรวาลเลยแต่พอมันเกิดการยยุบตััววป๊เเนีี่่มหลือแคทด อยู่ตรงหน้าเราอยู่ในการทดลองของเราเนี่ยนะครับมันแปลว่ามันเหมือนกับมันมีการส่งสัญญาณไปที่อื่นที่ไกลๆได้ด้วยณเวลานั้นเลยอย่างนี้มันคือไม่ make sense เลยเห็นว่าความไม่ make sense หรือว่าความฟังไม่เหตุผลนี่มีหลายข้อมากต้องพูดว่าอย่างนี้เลยครับปัจจุบันเนี่ยผมลองไปนับดูเนี่ยมีอย่างน้อย10กว่าแบบอันนี้เท่าที่มีการบันทึกกันนะครับว่าแล้วมันสอดคล้องกันแล้วทีนี้ไอ้สิกว่าแบบเนี่ยน่าสนใจคืออย่างนี้การตีความ10กว่าแบบนอกเหนือจากโคเปนเฮเกนอินเทอร์พิเทชันแล้วนี่นะครับให้ผลที่ตรงกับโค แต่ภาพความจริงมันแตกต่างกันนะครับน,ะนี่คือสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้ว่าภาพความจริงเนี่ยที่การตีความแต่ละแบบบอกว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยคืออะไรครับ,รบยินสังเกตสิ่งหนึ่งครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่พอสมควรนะครับอาจารย์รพอตีความในแบบแรกๆมาเนี่ยมันย่อมมีช่องว่างเกิดขึ้นใช่ไหมครับ,รบใช่แต่ว่าทีนีเ้เรื่องนี้ มันตีความมันในปี1927แล้วเนอะนี่มันร่วมร่วมจะเกือบร้อยปีแล้วนะออนะครับอีกไม่นานเนี่ยเราจะมีการฉลองกรุรอสาดคอนตั้มร้อยปีนะครับเ,ออเนี่ยอีกไม่กี่ปีอย่างนี้นะฮะเพราะมันเกิดปี1925จะเป็นไหม1925เพราะฉะนั้น2025เนี่ยเดี๋ยวก็ฉลองกันนะอ,อ,อีก3ปีจากนี้ถ้าเกิดว่าตอนที่เราคุยกันเนี่ยนะครับออแล้วการตีความนี่ก็1927เพราะฉะนั้นก็อีกประมาณสัก5ปีจากนี้นะครับก็ไม่นานนะยินแป๊บๆเนี่ยนะปรากฏว่าในปีเดียวกันนั่นเองเลยนะครับคนที่ไมม่่่่ชออบเเเนนียยกก็ริล มีครับมีหาทางแล้วมีเลยครับในปีเดียวกันเลยนะครับ,ค,รบคนนั้นคือเดบรอยนั่นเองเดบรอยคนที่เสนอว่าสาสารเนี่ยนะครับเป็นคลื่นได้หรืออิกตอนเนี่ยเป็นคลื่นได้นะครับเดบรอยเขาตีความอย่างนี้เลยเขาบอกว่ามันเป็นไปได้ไหมที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีอนุภาคอยู่จริงๆแหละไม่ต้องรอให้มีการสังเกตอนุภาคจริงๆแล้วก็มีคลื่นที่ผลักมัน S <S เรียกว่าคลื่นนําทางนะครับ <S <S แล้วก็ไอตัวอนุภาคเนี่ยมันถูกคลื่นเนี่ยผลักไปถ้าเปรียบเทียบนะครับนี่เป็นการเปรียบเทียบเฉยๆนะครับเดบรอยไม่เปรียบเทียบอย่างนี้นะแต่ผมเปรียบเทียบฟังว่าอย่างนี้ลองคิดถึงนักเล่นกระดานโต้คลื่นในทะเล <S <S เขาก็เล่นกระดานโต้คลื่นไปตัวนักเล่นกระดานโต้คลื่นกับตัวกระดานของเขาเนี่ยเหมือนกับอนุภาค <S 2> <S 2> ที่ถูกคลื่นของทะเลพาไป อ่าหรือว่าไหมอ่ามันแล้วแตว่จะเป็นไงหรือว่าจะปล่อยลงไปบนผืนน้ำเนี่ยครับแล้วก็มีคลื่นพาไปเป็นอย่างนั้นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เรียกว่าคลื่นได้เป็นอย่างนี้หรือเปล่าเนี่นะครับปรากฏว่าเดบรอยเนี่ยก็เป็นนําเสนอนะครับในการประชุมโซเวครั้งที่5ในช่วงที่24 29ตุลาคม1927ปีเดียวกับที่การตีความความเป็นทเก่นถือกำเนิดเนี่ยแต่มีทั้งผู้สนับสนุนและผู้คัดค้านจํานวนมากมผู้สนับสนุนเนี่ยมีน้อยหน่อยจะมีก็ไอสไตน์แหละ ไอสไตล์ <laughs> นี้คงพอเข้าใจได้ไม่ชอบอะไร <c oughs> คเป็นเฮกกเกนอยู่แล้วไงไอสไตล์บอกว่าดบรอยอาจจะมาถูกทางแล้วก็ได้นะ <c oughs> ให้กําลังใจให้กำลังใจ <c oughs> แต่ปรากฏว่าคนอื่นนี่ไม่เอาเลยแ <c oughs> น่นอนว่านิวส์บอลอะไรนี่ไม่เอาอยู่แล้ว <c oughs> แต่คนที่เล่นงานดบบอยจนกระทั่งแบบยอมก็คือ p พาลี่พาลี่บอกว่าการตีความแบบคุณเนี่ยที่บอกว่ามันมีคลื่นนําทางเนี่ย มันไม่สามารถใช้ออกับการกระเจิงแบบหลายลูกภาคได้นะแล้วก็ยกเหตุผลต่างๆมาแล้วก็ทําให้เดบรอยเนี่ยยอมรับแล้วในสุดเดบรอยเนี่ยครับก็ยอมทิ้งละทิ้งแนวคิดของตัวเองไปแล้วก็ไปยอมรับเรียกว่าสมัทานสมาทาน,านการตีความแบบโคเปนเฮเกนแต่ว่าถือนําร่องมาแต่ประเด็นมันอยู่นี้ครับยินเพราะหลังนั้นประมาณสักยีปี2ี่สปีนี่นะครับนักฟิสิกส์อีกคนหนึ่งชื่อเดวิดโบม ดวิดโบมคนนี้นี่คนไทยไม่ค่อยรู้จักนะครับแต่ว่าถ้าใครชอบอ่านหนังสือปรัชญาเนี่ยจะพบว่าเขาเนี่ยเป็นนักฟิสิกส์ที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะว่าเป็นนักฟิสิกส์ที่สนใจเรื่องปรัชญาตะวันออกสนใจจิตวิญญาณในพวกนี้ด้วยนะครับ <S <S 2> <S 2> เคยมาคุยกับกฤษณามูรติ <c oughs> นะครับซึ่งเป็นนักปรัชญาอินเดียที่โด่งดังระดับโลกถึงว่าเวลาคืออะไรอะไรต่างแบบนี้นะบแบบนั้นเลยดวิดโบมนี่ก็ไม่ชอบคือที่ไม่ชอบเพราะอย่างนี้เพราะว่าในปี195 1หนึ่งนี่นะครับดวิดโบมเขียนหนังสือที่คนต ก็เขียนตำราขึ้นมาไงเขามีความรู้เยอะไงเขียนตำราเราเขียนเขียนไปแน่นอนว่าก็ต้องเขียนถึงการตีความแบบคูเปนเฮเกนแต่เขียนไปเขียนมานี่นะครับเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันมั่วเริ่มรู้สึกเอขึ้นมามันโอ้แบบคงยิ่งกว่าเอกคือแบบไม่ชอบใจเลยริบลมเลยคิดแบบใหม่ขึ้นมาแล้วในปีถัดมานะครับถึงก้าเนี่ยครับเขาเลยคิดภาพความจริงแบบใหม่ขึ้นมาโดยเอาแนวคิดแบบเดอรอยนะครับที่ว่ามันมีคลื่นเนี่ย ผลักอนุภาคจริงๆคือมีอนุภาควิ่งจริงผังจริงเนี่ยเขียนเป็นบทความความยาวพอสมควรนะครับสตอนตีพิมพ์ในฟิส c a l Review นะครับในเดือนมกราคม1952ถ้าตีพิมพ์ในเดือนมกราคม1952เนี่ยแสดงว่าคิดตั้งแต่ปี1951ละตั้งแต่ตอนเขียนตำราตีพิมพ์ตำราตีพิมพ์มาแล้วนะครับบอกว่าน่าจะเป็นแบบนี้แล้วก็ปรากฏว่าทฤษฎีของเขาเนี่ยนะครับก็เลยได้ชื่อว่าเป็นอย่างนี้เลยเป็นกลศาสตร์ควอนตัมอีกรูปแบบหนึ่งเลยเขาชื่อโบมใช่ไหมเดวิวโบมนามสกุลก็เลยเรียกว่าโบมเมียนแมค นะ mm hmm. กศลสัตร์แบบโบมบซึ่งให้ผลเหมือนกับกศลสัตร์ควันตั้มที่ตีความแบบโคเปนิกเกนทุกอย่างเพราะว่าใช้สมการเชอริงเกอร์แต่ว่าประเด็นก็คือว่าอย่างนี้ทฤษฎีของโบมเนี่ยนะครับได้แตกสมการเชอริงเกอร์เนี่ยครับออกเป็น2ส,สมการสมการหนึ่งเนี่ย เป็นสมการที่เป็นคล้ายๆเป็นคลื่นนําทางมนคลื่นนาทางเป็นบอกโมเมนตัมอีกสมการนครับเป็นสมการที่พูดถึงเรื่องของตําแหน่งของอนุภาคนะครับเรื่องความน่าจะเป็นกับบวกอีกหนึ่งสมมติฐานเรียกว่าสมมติฐานสมดุลควอนตัมแต่สมมติฐานนี้นะครับมันก็คือสมมติฐานที่สอดคล้องกับกฎของบอลที่บอกว่าความน่าจะเป็นที่จะพบอนุภาคควอนตัมเนี่ยนะครับมันจะไม่ใช่ขนาดของเอเวฟฟังก์ชันนะไม่ใช่ฟังก์ชันคลื่นนะแต่เป็นขนาดของฟังก์ชันคลื่นยกกําลังสอง นะครับนี้เป็นต้นพอทําแบบนี้ปั๊บเนี่ยปรากฏว่าโบมสามารถที่จะเรียกว่าทุกอย่างก็คือสอดคล้องกับการทดลองได้หมดทุกอย่างแต่การตีความแตกต่างออกไปเพราะว่าของโบมเนี่ยนะครับไอสไตล์นี่ไม่ชอบเอามากๆเลยะนะครับเพราะว่ามันยังไงรู้ไหมมันหนักยิ่งกว่าคขเป็นไฮเกนีกคือที่เมื่อกี้ที่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นที่หนึ่งเนี่ยอีกที่หนึ่งรับไกลแสนไกลเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมกันทันทีเลยค,คืออนุภาคตัวหนึ่งเนี่ยจะขึ้นอยู่กับการเคลื่อนที่ของอนุภาคตัวอื่นทั้งเอกภพเลยที่สิ่งโบมเป็นแบบนั้นก็พูดถึง ทฤษฎีของโบมเนี่ยบอกว่าเหลวไหลสิ้นดีนะครับเป็นเทพนิยายเชิงกายภาพสําหรับเด็กไม่ได้มีความหวังเลยมากนักนะครับแล้วบางคนนี่นะฮะโอ้โหอย่างนิวส์บอลบอกงี่เง่าไม่ได้เรื่องคือแน่นอนไม่ชอบอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าบางคนเนี่ยอย่างนักฟิสิกส์ดังเนี่ยเลนโรเซนเฟลบอกว่าดูฉลาดมากโดยแต่ผิดโดยพื้นฐานก็คือไม่ชอบแต่ทว่าทฤษฎีของโบมนี่นะครับก็เลยแบบเงียบไปจนกระทั่งจอห์นเบลจอห์นเบลนี่เป็นนักฟิสิกส์อีกคนที่เก่งมากนะครับเดี๋ยวเียวันหลังาโวการเล่าให้ฟังนะครับเชื่อทฤษฎ ก็สนับสนุนมันทําให้นิสิติมโบร์มเนี่ยนะครับเลยได้กลับมาคล้ายๆกับมีมีที่มีทางในเรื่องของการตีความือควันตั้มนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าปัจจุบันเนี่ยถามว่ามีคนเชื่อไหมคือคนยังไม่ค่อยเชื่อท้ามากเท่าไหร่นะครับนักศึกษาก็แตกออกเป็นอย่างน้อยหลายค่ายหลายสองอันแล้วนะครับโอ้ก็ยังมีความคิดเห็นที่คนละทิศคนละทางกันอยู่ครับใช่ใช่แต่พอเกิดทั้ง สองการตีความที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมีสองอย่างนะครับสองอย่างนะนะครับโคเปนเฮเกนนะครับแล้วการตีความไพลอตเวฟที่เริ่มในโดบอยแล้วก็ต่อในโบมใช่ไหมทีนี้มันเกิดปัญหาคืออย่างนี้ไงอย่างที่บอกว่าของโคเปนเฮเกนเนี่ยมันมีปัญหาว่าต้องมีผู้สังเกตต้องมีการสังเกตก็เลยมีคนพยายามต่อยอดโคเปนเฮเกนไปนิดหนึ่งว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมเพื่อที่ว่าไม่ต้องมีผู้สังเกตก็ได้ ข้ p s ร e หรือว่าการยุบตัวของฟังก์ชันคลื่นเกิดขึ้นเองได้โดยวิธีคิดคือแบบนี้ครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วฟังก์ชันคลื่นเนี่ยก็เป็นสมการคณิตศาสตร์นะนะครับม,มีมีอยู่แต่ว่าของอนุภาคแต่ตัวเนี่ยโอกาสที่มันจะยุบตัวเนี่ยมันมีอยู่แต่มันน้อยมากเลยอย่างมชติว่าในล้านปีเนี่ยยุบตัว,ตวสักครั้งหนึ่งคือสมมติถ้าเราเรารออนุภาคหนึ่งตัวนี่นะครับเราต้องรอเป็นล้านปีเลยคือเราเรา,เราแก่ตายไปก่อนมันก็ไม่ยุบตัวทีต้องรอถึง1ล้านปีนะครับถึงยุบตัวแต่ว่าเนื่องจากวัตถุขนนาดใหหญ่โยิครับ มีอะตอมระดับเป็น10ยกกำลัง20กว่ากว่าอย่างสมมติว่าถ้ากับใครเลยนเคมีจําเรื่องโมได้ไหมหนะึ่งโมก็คือว่ามันมีจำนวนอนุภาคนะครับหกคูณสิยกกำลังยีมอนุภาคถ้ามีอนุภาคจำนวนมากเนี่ยสมมติฐานข้อน,นี้บอกว่าอยู่ด้วยกันนะครับอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าอนุภาคตัวนึงเกิดการยุบตัวขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันจะเหนี่ยวนำตื่นให้ยุบต,ตัวตามไปด้วยดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือว่าการยุบตัวของฟังก์ชันเคลื่อนเนี่ยมันเกิดขึ้นเองแล้วก็ถ้ายิ่นน่่งวััตถุใหหญแคคไนนะรบ มันก็เกิดขึ้นได้ง่ายเพราะว่าถ้ามีตัวหนึ่งเป็นตัวคล้ายๆตัวโจเริ่มก่อนตัวก่อการก่อนตัวอื่นก็จะเอาตามเท <A, S 1> กันตามมันไปหมดเลยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสมมติฐานแบบ spontaneous collapse คือเกิดขึ้นเองแล้วก็แบบวัตถุวิสัยคือไม่จําเป็นต้องมีผู้สังเกตก็ได้นะครับยินนะครับนี่แบบหนึ่งแบบนี้คือต่อยอดมาจากคุณเปนเดเกนนะครับแล้วก็จะมีบางแบบนะครับอันนี้เสนอโดยโรเจอร์เพนโรสใครที่ชอบอ่านเรื่องของ h ฮลคิงเเนี่ยน่าจะรู้จก Pen rose ักเพนโรสดีเพราะว่าเป็นอาจารย์ หนึ่งในคนที่สอบวิทยานิพนธ์ของเฮลคิงนะครับและเป็นคนที่เพิ่งได้รางวัลโนเบลไปเมื่อไม่นานนี้จากเรื่องหลุมดำใช่ไหมเป็นโรสนี่โดยพื้นฐานแล้วเป็นนักคณิตศาสตร์นะครับแต่ว่าเก่งฟิสิกส์ด้วยเพราะว่าฟิสิกส์มันใช้คณิตศาสตร์เยอะไงเลาเล็กด้วยก็บอกว่าเป็นไปได้ไหมที่การยุบตัวเกิดจากแรงโน้มถ่วงความโน้มถ่วงความโค้งของการระบาอกาศวิธีคิดคืออย่างนี้ครับถ้าอนุภาคมันเกิดการทับซ้อนกันได้คือเป็น superposition เนี่ยนะครับมีหลายหลายที่ได้เนี่ยสมมติว่าอนุภาคอิเล็กตรอนสักตัวหนึ มันก็ทาให้อวกาศเนี่ยการอวกาศเนี่ยโค้ง3าําแหน่งถูกไหมแต่ยิ่งเกิดยิ่งอยู่มากเนี่ยการอวกาศก็โค้งมากแต่ว่าธรรมชาติไม่น่าจะชอบแบบนั้นน่าจะทำให้เกิดการยุบตัวลงมาอันนี้ก็เป็นการยุบตัวที่มันเกิดจากการที่ว่าฟังก์ชันคลื่นเนี่ยมันมีเรียกว่าอันตรยาหรือมีปฏิสัมพันธ์กับความโค้งของการอวกาศคือเอาทฤษฎีไอสไตน์เข้ามาจับด้วยนะครับยินครับ คือในตีความแบบหนึ่งเนี่ยมันก็มีหลายทิศทางไปอีกทีนึ่งมีหลายทิศทางคือพยายามจะแก้ปัญหาที่ถูกโจมตีไงคือโคเปนเฮเกนเนี่ย,ยถูกโจมตีหลายอย่างเช่นใครคือผู้สังเกตใช่ไหมน,นิยามคืออะไรการสังเกตคืออะไรใช่ไหมคอแลบคอแลบอะไรที่ทําให้เกิดการคอแลบเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะบอกว่าไม่ต้องมีผู้สังเกตก็ได้คอแลบเก,กิดข,ขึ้นเองอัตโนมัติะอะไรอย่างนี้นะพยายามจะลบมันะอไปนะแต่การตีความแบบนี้ก็ยังไม่ได้รับความนิยมมากขนาดนั้นเพียงแต่ว่าถูกบันทึกเอาไว้ว่าโอเคมันก็ให คำอธิบายเหมือนกับกสษร์คอนตัมแบบโคเปนเฮเกนเหมือนกันก็ถูกบันทึกไว้นะครับยินครับมันก็ยังมีจุดที่หลายๆคนคิดไม่เหมือนกันก็ต้องเสนอแนวทางมาของแต่ละคนอีกทีหนึ่งใช่แต่ว่าก็ไม่ได้หยุดแค่นี้เรื่องของการตีความนะครับอาจารย์แล้วทีนี้ก็มีอีกแบบหนึ่งที่ผมเคยพูดไปบางครั้งแล้วนะครับยินยินจาเรื่องที่เราเคยคุยเรื่องมัลติเวิร์สใชไหมอ่าอ่าอันนี้มาในแนวทิศทางคล้ายๆแบบนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยอาจจะมาก่อนในซ้าไปนะครับนะคนที่คิดเนี่ยชื่อฮิ เอเวอเรจที่3นะครับนะตอนที่ทำให้เขาคิดเนี่ยเกิดจากการที่เขาไปฟังไอสไตล์จำได้มเมื่อกี้ที่เล่าฟังว่าไอสไตล์เนี่ยให้เลคเชอร์เป็นครั้งสุดท้ายที่ปรินสตันตอนนั้นเขายังเป็นนักศึกษาอยู่เลยนะไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับไปฟังฟังเนี่ยฮิลชเอเวอเรจที่3เนี่ยเกิดสะดุดใจขึ้นมาไงไอเรื่องหนูไงบอกว่าถ้าไม่มีอะไรมองมันเนี่ยเช่นหนูเงี้ยสักตัวเนี่ยใช่ไหมมันจะไม่มีสิ่งนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยก็เอาไปคิดต่อ บอกว่าเฮ้ยจริงด้วยโคเปนเฮเกนอินเทอร์พิเทชันนี่มันไม่เคยได้เรื่องจริงนะเวย้อยอทรายบอกเพราะฉะนั้นเราต้องคิดใหม่ถ้าเกิดอะไรขึ้นเอเวอเรตนะครับใช้มันเป็นวิทยานิพนธ์เลยวิธีคิดของเขาคือแบบที่บอกว่าความเชื่อเขาคือหนึ่งฟังชันคลื่นเนี่ยเป็นของจริงไม่ใช่แค่เป็นเครื่องมือทางคณิตศรรสาสตร์คือการตีความแบบโคเปนเฮเกนเนี่ยถือว่าฟังก์ชันคลื่นเนี่ยเป็นแค่เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ช่วยคำนวณแค่นั้นเองนะครับนะแต่ว่าการตีความแบบเอเวอเรตเนี่ยนะครับบอกว่าฟังก์ชันคลื่นเป็นของจริง2ไมม่ีคอลลส เฮ้ยอ้าวแล้วถ้าไม่มีคอลแล p ส์แล้วอย่างนี้อย่างนี้ฟังก์ชันเคลื่อนที่มันมีหลายอันซ้อนกันอยู่เนี่ยจะอธิบายยังไงเนี่ยในเมื่อเราสังเกตเห็นอันเดียวเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่ามันมีผู้สังเกตหลายคนคนหนึ่งก็เห็นแบบหนึ่งสมมติว่าอย่างที่ผมบอกว่าเราเปิดประตูเข้าไปดูว่าเรียกว่าลูกหลานเราเนีทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ใช่ไหมก่อนเปิดประตูเนี่ยนะครับก็เวฟฟังก์ชันก็มีครบถ้วนหมดเปิดประตูเข้าไปปั๊บถ้าเราเจอแบบใดแบบหนึ่งเนี่ยเราเข้าไปอยู่ในโลกโลกนั้นในขณะที่มันมีอีกโลกอื่่นทีีมเรา เปิดประตูไปเจออีกแบบหนึ่งสมมติว่าโลกเราเนี่ยเปิดประตูอา้าวเล่นเกมอยู่อีกโลกหนึ่งเปิดประตูไปปับ๊บอา้าวเจอเอา้าวนี่กําลังทํากันบ้านอยู่อ,อีกโลกหนึ่งเจอกำลังฟังเพลงอยู่อีกโลกหนึง่งอ่านอนไปแล้วนี่คือที่มาของการตีความแบบหลายโลกหรือ many worlds Interpretation of quantum mechanics แต่ตัวเอเวเรตเองอย่านั่นนะฮะอย่าเข้าใจไไว่าอย่างนี้เขาใช้คํานี้นะเขาใช้คําว่า relative state คือสถานะสัมพัทธ์กันค,คือมีสถานะนั้นก็ได้สถานะนี้ก็ได้โน่นก็ได้คือใช้แบบวิชาการไงนะครับทีนี้เรื่องงคืออย่างนี้เขาไปขอให้จอห์นวิลเลอร์ซึ่งเป็นคนที่เรียกว่าโด่งดังมากนะจอห์นวิลเลอร์นี่เป็นอาจารย์ของไฟเมนนะนะครับ,รบแล้วก็เป็นคนที่นับถือนิวส์โบมากนะครับจอห์นวิลเลอร์นี่มีข้อดีมากอย่างนึงคือคนใจกว้างมากเลยเปิดรับ เปิดรับโอ้โหตีความแบบย้อนเวลลงเวาอะไรที่ทำได้หมดเลยแบบขอให้มันมีมีหล ada, ักการคิดที่ชัดเจนมีคณิตศาสตร์รองรับที่เจนที่รับหมดเลยพอฟังการตีความแบบเอเวอเรสแล้วเนี่ยก็โอ้โหมันน่าทึ่งมากแบบแตกออกไปหลายโลกเลยอย่างี้ได้ใช่ไหมขึ er ้นมาถ้าทางจะลำบากกว่านะถ้าเกิดว่าไปเจอโบอะไรอย่างเี้นะบอกว่าเอางี้แล้วกันคุณลองไปคอนวินส์โบเลยให้เอเวอเรสเนี่ย เดินทางไปโค p เปนเฮเกนเลยนะครับอตอนนั้นเอฟเวอรตนี่แต่งงานแล,แล้วแล้วก็มีลูกสาวเล็กๆด้วยเอฟเวอรตก็เลยเดินทางไปไปหานิวส์โบที่โบนสติว t ์นะครับไปพร้อมภรรยาแล้วก็ลูกแต่ตอนไปเนี่ยเขาไปเข้าไปคนเดียวแล้วก็เข้าใจว่ามีเพื่อนอีกคนหนึ่งไปฟังอยู่ด้วยปรากฏว่าพยายามอยากจะอย,าอย่างน้อยไม่คอนวินซให้โบเชื่อหรอกอย่างน้อยรับฟังบ้างอตกลงยินว่าโบรับฟังไมหมไม่เอาเลยไม่เอาเลยแล้วไม่ใช่แค่โบไม่เอานะ ทุกคนที่อยู่ในค่ายของโบทั้งหมดเนี่ยไม่เอาหมดเลย oh. ถึงขนาดที่ว่าดูถูกเอเวเล t เลยบอกว่านี่มันเป็นคนที่แบบค่อยๆแบบถ้าแปลเป็นแบบว่าแรงๆคือติงตองอะ่ะมาเสนออะไรที่มันไม่ได้เรื่องเลย <S <S แล้วก็ดูถูกถึงขนาดที่ว่าฟิสิกส์พื้นฐานยังไม่รู้เลย oh. ซึ่งจริงๆแล้วเอเวเล t นี่เป็นคนฉลาดมากนะ <S 1> <S 1> เพราะว่าตอนปอตรีเนี่ยนะครับจบทางด้านเคมีคลินิกริ่งวิศวกรรมเคมีแล้วก็ไปเรียนคณิตศาสตร์ แล้วก็มามาฟิสิกส์คือเก่งขนาดนั้นเลยเขาก็สอบวิยาญิานพนธ์เนี่ยนะครับทางอาจารย์ของเขาคือวีเลอร์บอกว่าเอางี้อย่าเขียนวิญญินพน์ยาวๆเลยเขียนให้เส้นกระชับดีกว่ามันจะได้ไม่ถูกโจมตีมากก็เลยต้องยอมเขียนแบบสั้นกระชับซึ่งจริงแล้วตัวเองไม่ชอบอะไรก็เขียนขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปได้แต่เนื่องจากว่าคนในวงการไม่ยอมรับไงไปเปลี่ยนอาชีพไปทํางานด้านการทหาร <S <S ไปคิดน้่นคิดนี่ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ตัวเองกัิติาสตร์ตัวเองทำงานด้านการทหารแล้วก็มีชีวิตที่พิสดารมากเลยนะครับคนนี้ด้วยผมไม่หาโอกาสคุยเรื่องของเขาให้ฟังอีกทีแล้วกันเพราะว่าชีวิตของเอเวอเรสเนี่ยเป็นที่น่าทึ่งมากตอนมีชีวิตอยู่เนี่ย ไม่ได้โด่งดังเลยมากถึงนั้นแล้วก็แถมยังถูกดูถูกโดยเพื่อนร่วมวงการคิดดูนะคุณเสรอิอะไรที่มันแหวกแนวคนอื่นก็แหวกแนวนะแล้วก็ฟังแล้วไม่ได้เรื่องเลยโคเปนเฮเกนเนี่ยผมเรามาคิดดูจริงๆโคเปนเฮเกนนี่มันม่วออ <laughs> จริงแ,แ,แบบจู่คนหลับคนหลับอะไรแบบแบบเป็นการที่แบบสุกเอาเผากินอะ่ะคือบอกว่าอเอาเฉพาะแบบเท่าที่เห็นน่ะแต่ว่าจะว่าไปแล้วก็ก็พอเข้าใจว่าทำไมคิดอย่างนั้นนะเพราะอื่นคุณไม่รู้ใช่ไหมแต่พอมีคนคิดอะไรที่แปลกพิสดาปรปั๊บไม่ยอมรับเนี่ยมันมันก็ดูมันแคบไปหน่อยใช่ ภายหลังเนี่ยช่วงหลังน,นักจกักรวาวิทยาบอกว่าวิธีคิดแบบเอเวอเรตเนี่ยน่าจะไปได้เพราะว่ามีเรื่องมัลติเวิร uh ์สไงนั่นเรื่องที่หนึ่ง uh huh. สองพอเรื่องควอนตัมคอมพิวติ้งมันขึ้นมาปั๊บเนี่ยเดวิดดอยช์เดวิดดอยช์เนี่ยเป็นอาจารย์ที่ออกซฟอร์ดนะครับเป็นนักออกซฟอร์ดเนี่ยเป็นคนที่เขียนบทความแรกสุดเลยที่แบบว่าให้พื้นฐานเกี่ยวกับการคำนวณเชิงควอนตัมออกมาเลยเป็นการวางรากถาเลยเนียบอกว่า คุณไม่สามารถอธิบายเอากริทึ้มของปีเตอร์ชอที่บอกว่ามันสามารถที่จะแยกควันตั้งคอมพิวเตอร์เนี่ยแยกแฟกเตอร์ของจํานวนที่ใหญ่ๆมากออกเป็น2จํานวนคือจำนวนเฉพาะสองจำนวนหรือหลายจานวนได้เนี่ยว่ามันเร็วขนาดนี้คือเร็วกว่าคอมพิวเตอร์ธรรมดาได้ขนาดนี้ถ้าคุณไม่ตีความแบบมินิเวย์คนนี้เขาพูดกลับกันนะเขาพูดอย่างนี้เขบอกว่าถ้าใครที่ไม่เชื่อเรื่องมินิเวย์เนี่ยนะครับไหนลองอธิบายสิว่าอก,การแยกตัวประกอบของควนตัคอมพิวเตอร์ทํางานยังไงเดวิดดอยส์นี่ก็จะหนุนเต็มที่เลย นะครับหรือคนอย่างที่บอกว่านักจักรวิทยาอย่างแม็กซ์เทคมาร์ที่ MIT ก็หนุนเต็มที่เลยดังนั้นหลังจากเวลาผ่านไปหลาย10ปีเนี่ยนะครับการตีความแบบหลายโลกเนี่ยจึงกลับมาใหม่ทั้งทั้งที่ตอนแรกเนี่ยถูกเหยียบย่ำแบบเละเทะแทบไม่มีชิ้นดีเลย คือแบบฟังแล้วไม่เม k e ซ e n s มันมันนิยายวิทยาศาสตร์อ่ะใช่ไหมแบบมียีนอยู่หลายคนอยู่ในโลกหลายโลกยีนคนนี้กําลังกำลังจัดรายการอยู่อีกคนนึงถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยดีเลยครับบอกคนนั้นไม่หรน่าจะเป็นคนนั้นนะอะไรอย่างเงี้เป็นต้นนะครับนะซึ่งฟังแล้วมันไม่เม k e ซ e n s e นะแต่ตอนนี้กลับมาใหม่แล้วนะครับนะแล้วกลับมาแล้วแรงขึ้นด้วยนะครับปรากฏว่าในการโหวตทางอีเมลนะฮะของเอ่อเรียกว่านักศึกษาบางคนเนี่ยบอกว่าการติดว่าแบบนี้วันนี้เริ่มเริ่มจะตีตื้นขึ้นมาแล้ว นะครับนะเป็นการตีความทั้งหมดครับมาสอดคล้องกับออกมาทำหนังทำอะไรด้วยนะครับใช่ใช่อ้อย่างสุดท้ายอีกสักอย่างไหมนะครับอันนี้เป็นอะไรที่ต้องเรียกว่าใหม่กว่าอื่นสักหน่อยหนึ่ง1986นะครับสัก40ปีนี่เองนะแคมเมอร์เขาเรียกการตีความแบบ t r a n s ัชชั่นัลการตีความแบบนี้ transaction เนี่ยถ้าแปลตรงๆคือการทำธุรกรรมอย่างเวลาเราเอาเงินไปฝากธนาคารหรือว่าเราถอนเงินมาเนี่ยเขาเรียกเกิด transaction ขึ้นมาใช่ไหมโอนเงินอ่าเรียก t r a n s a c t i o n ขึ้นมา อันนี้ก็มีการโอนเหมือนกันนะครับแต่เป็นการโอนข้อมูลนะครับแต่ว่าการตีความทรานสักชันเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าบอกข้อดีก่อนนิดนึงกันนะครับสามารถอธิบายทานายทุกอย่างเหมือน,น mm hmm. คอนตั้มกระาสคอนตัมแบบโคเปนเดเกนเลยนะครับ mm hmm. แถมยังอธิบายพวกพาราด็อกซ์ทั้งหลายได้หมดเลยแถมยังพวกหลักการความไม่แน่นอนไฮเซนเบิร์กก็อธิบายได้ด้วยแถมยังอธิบายกฎของบอลได้ด้วยว่าทําไมความน่าจะเป็นถึงแปรตามขนาดของเวฟฟังกชันหรือฟังก์ชันขึ้นยกระลังสอง,งได้ด้วย mm hmm. แต่มีข้อแม้อย่างเดียวที่คุณต้องเชื่อคือหรือว่าคุณต้องยอมรับไว้ก่อนคือว่ามันสามารถย้อนเวลาได้ฟังก์ชันคลื่นใหญ่ว<อ>ิท <laughs> ยาศาสตร์ไหม<อ>นะครับเขาจะคิดถึงอะไรสักอย่างหนึ่งอนุภาค,าควัตถุควอนตัมนะเขาส่งคลื่นไปสองคลื่นคลื่นแรกก็คือคลื่นฟังก์ชันคลื่นธรรมดาภาษาอังกฤษใช้ตัวสอนใส่นะครับไปในอนาคตอันนี้ก็ปกติดี นะครับเพราะว่าคลื่นก็เดินทางในอนาคตมันก็เหมือนกับว่าเราเราทำอะไรบางอย่างก็ต้องแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตก็เดินตามไปนะแต่มีฟังก์ชันคลื่นอีกแบบหนึ่งเรียกคอนจูเกตของมันตัวนี้กลับไปในอดีตนะตัวนี้แหละที่ที่แบบเป็นจุดที่น่าสนใจมากแต่ผมบอกบางอย่างไว้ก่อนนะครับบอกว่าเรื่องนี้ฟังแล้วแปลกก็จริงแต่ว่าถ้าใครที่สนใจฟิสิกส์มากนี่ครับจะรู้ว่าเวลาพูดถึงแผ่นภาพไฟแมนนี่นะครับนะเขาสามารถตีความได้ว่าโพซิตรอนโพซิตรอนนี่คืออิเล็กตรอนบวกใช่ไหมก็คืออิเล็กตรอนที่ย้อนเวลาได้ คือสมมติว่าเราเขียนพุซซิตอนเนี่ยเดินทางจากอดีตมาปัจจุบันไปอนาคตเนี่ยเราสามารถตีความได้ว่ามันคือเอกตอนคือประจุลบย้อนเวลากลับมาจากอนาคตมาปัจจุบันแล้วกลับไปอดีตได้ดังนั้นการย้อนเวลาเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกในทางฟิสิกส์นะครับมันมีการตีความแบบนี้อยู่ทีนี้ตัวนี้นะครับเครื่ออิมิเตอร์เนี่ยก็ส่งไปพอส่งไปก็ต้องมีตัวรับตัวรับก็รับนะครับตัวรับพอรับเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับก็ส่งฟังก์ชันคลื่นที่บอกฟังก์ชันคลื่นไปในอนาคตตัวหนึ่งแล้วก็ส่งฟังก์ชัน แบบไอคอนจูเกตย้อนกลับมาในอดีตทีนี้มี2ตัวตัวส่งส่งฟังก์ชันขึ้นแบบปกติผมใช้คำว่าน,นี้แล้วกันนะ Offer Wave คือเป็นฟังก์ชันที่แบบมอบให้ไปในอนาคตใช่ไหมแต่ตัวรับเนี่ยมันส่งแบบคอนจูเกตกลับมาในอดีตมาเจอกันม,มาเจอกันพอฟังก์ชันขึ้น2อย่างนี้มาเจอกันปั๊บนี่นะครับนะบเขาเลยเกิด t a n s a c t ค o ันก็เ,เกิดการ collapse ขึ้นมา แล้วก็ปรากฏว่าไอ้จุดนี้แหละครับที่ทําให้อธิบายได้ว่าทําไมความน่าจะเป็นถึงแปรผันตามขนาดฟังก์ชันคลื่นบางสองเพราะว่าฟังก์ชันคลื่นคูณกับฟังก์ชันคลื่นแบบคอนจูเกตเนี่ยโดยตัวมันเองแล้วเนี่ยมันเป็นจํานวนเชิงซ้อนพอคูณกันแล้วเนี่ยมันกลายเป็นจํานวนจริงขึ้นมากลายเป็นความน่าจะเป็นขึ้นมาได้ครับยีนครับอันนี้ก็เรียกการตีความแบบ t r a n s a c t i o n a l ซึ่งปรากฏว่า ก็ได้ความนิยมสูงขึ้นมาอีกเหมือนกันเพราะว่าฟังแล้วดูแบบมันไปได้มันไปได้นะครับอันนี้แค่บางอย่างนะครับยินวันนี้พอดีเลยมีเวลาคุยประมาณแค่นี้นะครับซึ่งก็ใช้เวลาไปพอสมควรโอ้ยังไม่หมดนะครับย,ยังมีอีกวันสิบกว่าแบบครับยิน,นครับยนซึ่งผมต้องยอมรับว่าอย่างนี้นะที่เอามาเล่าเนี่ยเป็นอันที่ผมพอเข้าใจเลยมาเล่าเป็นตุเป็นตาได้ขนาดนี้ ส่วนอันที่เหลือเนี่ยนะครับบางงานผมเข้าใจระดับหนึ่งบางงานผมอ่านแล้วไม่รู้เรื่องเลยก็มีคร <c oughs> <ม>ับ <c oughs> ต้องอบอก <c oughs> บอกก่อนเพราะว่าใช้คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนมากนะครับแล้วก็ฟังแล้วงงๆแต่ว่าเดี๋ยวว่าถ้าวันไหนที่อ่านแล้วเข้าใจคิดว่าเข้าใจหัวใจของมันเนี่ยนะครับอาจจะหาโอากาสเล่าหรือว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดตีตื้นขึ้น,นมาในแง่ที่ว่านาักวิกัยเกิดเชื่อขึ้นมาว่า <c oughs> เฮ้ยมันเริ่มติดท็ทอปฟลายไปเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังนะครับ <c oughs> ทีหนึ่งครับความหลากหลายของการตีความในกลศลสัตร์ควอนตัมเนี่ยนะครับ จริงๆแล้วนี่นะครับวัตถุควอนตัมเนี่ยนะครับยู่โลกควอนตัมนะครับมันไม่ใช่โลกที่เราคุ้นเคยเลยเราพยายามเอาสิ่งที่เราคุ้นเคยในชีวิตประจำวันเนี่ยมาเปรียบเทียบพอพยายามทําอย่างนั้นกับสิ่งที่มันไม่ make sense นะครับมันก็เลยทําได้หลายแบบแต่ว่าในหลายแบบนั้นเนี่ยแม้ว่ามันทานายผลการทดลองได้ได้ตรงตรงตามความจริงทุกอันเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขทุกอันจะมีเงื่อนไขแปลกๆหมดเลยเช่นโคเปนเฮเกนบอกว่าเกิดการยุบตัวไม่รู้ยุบตัวเมื่อไหร่ต้องมี observer ใช่ไหม observer คือใครแมวตุ่นได้ไหมมดตุ่นได้ไหมใช่ไหมเอกภพล่ะเอกภพใครเป็น observer ใช่ไหมอ่าไม่มีอีกหรือว่าการที่ความไม่นิวเวิลโลกแตกเป็นหลายๆโลกได้มีแต่จักรวาลได้อะไรเงี้ยอ่าพอมา transition นั่นอีกอ้าวเฮ้ยย้อนเวลาได้อีกคือ แต่อย่างเนี่ยแม้ว่าจะให้คําทํานายที่ตรงตามการทดลองก็จริงรแต่จะมีเงื่อนไขพิเศษเข้าไปที่ฟังแล้วไม่ make s ซ n อยู่เสมอทุกการตีความ<อ>จนปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่มีการตีความไหนที่ไม่มีอะไรแปลกๆแบบนี้นี่คือสาเหตุที่ทําให้ที่บอกว่ากสวอนตัมมีสเสน่ห์<อ>สเสน่ห์มันคือว่าคุณยังมีสิทธิ์คิดอยู่วันหนึ่งยีนนะครับหรือว่าคุณฟังสักคนนะครับหรือหลายคนหลายๆท่านเลยก็ได้นะครับเกิดสนใจนะลองไปศึกษากสิกรคั้มให้ให้ดีนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็คิดการตีความแบบใหม่ อ่าเราจะมีการตีความแบบโดยคนไทยขึ้นมาแบบอีกแบบนึงซึ่งอาจจะดังด้วยก็ได้นะครับเหมือนคนคนหนึ่งที่เราพยายามจะเข้าไปทําความรู้จักนะครับมันก็มีหลากหลายบุคลิกเข้าไปตอนนี้ใช่ใช่ความจริงเนี่ยอาจารย์แคมเมอร์ซึ่งคิดไอ้ transactional นะครับเขาเปรียบเทียบเรื่องตาบอดคลำช้างคือฝรั่งเนี่ยจะไม่ค่อยคุ้นกับเรื่องตาบอดคลำช้างแต่คนไทยจะคุ้นกับเรื่องนี้ดีเพราะเราเรามีในเรียกว่าภาษาปิดกเลยํำนองกันเนาะใช่ไหมเขาจะ็นอย่างกันเนาะที่บอกตาบอดเนี่ยไปบอกว่าช้างคืออะไรพอไปจับงวงก็บอกช้างเหมือนงู จับหางบอ,อกช้างเหมือนเส้นเชือกเพรจับลาตัวช่างเหมือนผนังนะเพราะว่าจับขาก็มาช้างเหมือนเสาอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ไม่มีใครเห็นภาพรวมว่ากลศสตรนต่มคืออะไรหรือช้างเกืออะไรนะครับแต่ละการตีความเนี่ยก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันไปนะครับแต่ก็แน่นอนว่ามีบางการตีความนะครับเสนอมาแนละ้วปรากฏว่ามันไม่สอดคล้องกับการทดลองแบบนี้ก็ตกไปก็จะไม่นับเป็นการตีความทางกลศาสตร์ควอนตัมนะครับครับ นี่ก็เป็นความหลากหลายนะครับของการตีความกลาศาสตร์ควอนตัมที่เราได้เรียนรู้กันวนันนี้ย้ำว่าแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นครับ, <laughs> รบวันนี้อบคุณอาจารย์บัญชาามากเลยดีดมากมากเลยครับยินครับนี่คือ s ายแอนเทคนะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากันได้ที่ w ว w t h a i p b s p o d c a s t c o m ครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกําลังรับฟังเราอยู่ครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคนโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับไทยพีบีเอสพอดแคสต์นะครับช่วงนี้อมกับ จารบัญชาทนบุญสมบัติลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ